ชดาพุทธิกาวาทิตย์นะคะประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องให้เครียดสักเล็กน้อยนะคะในช่วงเช้าของวันจันทร์หลังจากนั้นก็จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจดีขึ้นการไปพบปะพูดคุยเจรจางานและธุรกิจนั้นราบรื่นนะคะสมดังความหวังสมความปรารถนาของผู้ที่เกิดวาทิตย์แต่เรื่องการเงินนี่สินะคะเหมือนกับว่าชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะรายรับที่เราคาดหวังไว้ก็มีโอกาสที่จะล่าช้าออกไปความช่วยเหลือที่เรารอคอยก็อาจจะล่าช้าออกไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอย่านะคะเอาอารมณ์นะคะฉุนเฉียวใส่คนรักมีอะไรคุยกันดีๆฟังเหตุผลของคนรักบ้างและความรักจะมีความสุขนั่นเองค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะในเรื่องของการงานมีความเครียดมีความกดดันมีคู่แข่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์สามารถผ่านไปได้ด้วยอะไรด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผลงานด้วยฝีมือด้วยสิ่งที่เราทำนะคะด้วยประสบการณ์ไม่อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยรู้สึกว่ากังวลอะไรไปเกินเหตุนะเราก็ทำของเราไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้อย่างดีนั่นเองเรื่องการเงินนะคะต้องบอกเลยถึงแม้ว่าจะตึงมือแต่ก็ยังมีโชคช่วยนะคะยังมีคนรอบข้างคอยให้การช่วยเหลือส่วนเรื่องความรักนะคะหมั่นเอาใจใส่ดูแลคนรักสักนิดนึงช่วงนี้คนรักอาจจะรู้สึกห่างเหินแล้วก็อาจจะรู้สึกงอนและน้อยใจได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะคุณประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะจะมีข่าวดีค่ะและข่าวดีนั้นจะมาจากการงานข่าวดีนั้นจะมาจากงานหรือนะคะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลจะได้ผลประโยชน์ธุรกิจอะไรที่เรารอเงินทุนจากคนทางไกลอยู่จะประสบความสำเร็จแต่เรื่องการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยต้องดูให้ดีโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยนะคะไม่ได้โน้ตในปฏิทินนะว่าเอ๊ะจ่ายบัตรเครดิตวันไหนอะไรยังไงคือดูให้ดีว่าเราเนี่ยถึงรอบจ่ายเงินนะคะในวันไหนเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารจะแกล้งทำเป็นลืมหรือลืมจริงไม่รู้นะก็อาจจะทำให้เสียค่าปรับหรืออาจจะทำให้เสียประวัติในเรื่องของการชำระหนี้นะคะหรือชำระสิ่งต่างๆได้และสำหรับเรื่องความรักนะคะคนโสดนะคะที่เกิดวันอังคารกระชุ่มกระชวยค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาขายขนมจีบนะคะให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะคุณผู้ชมค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยจะมีโอกาสที่จะไปพบปะผู้คนคือไปเจอผู้คนมากขึ้นจังหวะงานต่างๆก็ค่อนข้างที่จะนะคะมีอะไรให้ทำมากขึ้นและที่สำคัญก็จะได้ประสบการณ์มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เกิดวันพุธอย่าเหนียมอายคือมีอะไรเราพูดมีอะไรเราใส่ไอเดียใส่ความคิดไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต่อยอดและตกผลึกได้ด้านการเงินผู้ที่เกิดวันพุธใช้เงินเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะสามารถว่ามีการเงินที่ดีเนี่ยเข้ามาได้ความรักไม่ได้มีอะไรปัญหามันอยู่ที่ความคิดเราอยู่ที่ความกลัวเราอย่างไรก็ดีก็ขอให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นสามารถผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะชูดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะขยันขันแข็งในเรื่องของการงานเป็นพิเศษจะได้รับคำชมจากคนรอบข้างการงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบัญชีตัวเลขต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับราชการสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ
แต่งานฟรีแลนซ์ต่างๆต้องมีวินัยในตัวเองให้มากขึ้นการเงินนะคะจะมีเงินนะคะแบบลับๆเข้ามามีโชคมีโอกาสทางการเงินมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินคุณแบบลับๆค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยมันดูเหมือนใครแอบรักเขาข้างเดียวก็ยังเป็นความรักในอากาศยังไม่มีจังหวะที่ดีได้บอกรักยังไม่มีจังหวะที่ดีได้เราเนี่ยให้ได้ศึกษากับคนที่เรารักนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรานั้นจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะจะเกี่ยวเนื่องนะคะกับปัญหาเรื่องเงินทองในเรื่องของการงานการงานนั้นอาจจะยังไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินที่ชัดเจนหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินกับเพื่อนร่วมงานและที่สำคัญการติดต่อเจรจานะคะกับธุรกิจโดยเฉพาะทำการตลาดการขายยังติดขัดอยู่ในช่วงนี้ค่ะการเงินของผู้ที่เกิดวันศุกร์ถึงแม้ว่าจะตึงมือนะคะแต่ก็ยังมีหลายก๊อกอยู่ยังสามารถนะคะที่จะบริหารจัดการเงินได้อยู่และจัดการได้อย่างดีด้วยและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยควบคุมอารมณ์สักนิดหนึ่งเพราะว่านะคะทูบอกเลยอารมณ์ของคุณนั้นนะคะอาจจะพาไปนะคะสู่นะคะเขาเรียกว่าข่าวร้ายในเรื่องของความรักได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีจังหวะที่ดีค่ะมีโอกาสได้เจองานที่ท้าทายแต่นะคะอย่ายึดอยู่กับที่นะคะควรที่จะเปิดโอกาสนะคะยอมรับความสามารถของตัวเองยอมรับศักยภาพของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะหรือถ้ามีโอกาสไปเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้นะคะก็จะช่วยให้นะคะคุณสามารถที่จะบริหารจัดการงานที่อยู่ตรงหน้าและงานในอนาคตได้ดีค่ะด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นอาจจะติดขัดเล็กน้อยค่ะมีรายจ่ายเยอะนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุนะคะทำให้ผ่านพ้นนะคะเดือนนี้ไปได้อย่างสวยงามค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เสน่ห์แรงเป็นพิเศษมีหลายคนนะคะอยากจะเข้ามาขายขนมจีบผู้ที่เกิดในวันเสาร์แต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาอาจจะไม่ตรงสเปคนะคะหรือพูดคุยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆหรือรู้สึกว่าไม่ได้ดึงดูดอะไรแก่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะ